เอาละครับสวัสดีทุกคนครับผมอยู่กันใน EP ที่3นะครับสำหรับโปรเจกต์นะฮะการทำที่1 CP นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ Hemdell นะฮะโดยเล่นแบบเติมน้อยนะครับผมเติมไม่ถึงพันมาดูว่าผมเนี่ยนะครับอันนี้เป็น EP ที่3ก็จริงแต่ยังเป็นวันแรกของการเปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่นะฮะเมื่อ2วันที่แล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณ10โมงเช้านะครับหลังจากเซิร์ฟเวอร์เปิด4ทุ่มก็ผ่านมาแล้ว12ชั่วโมงแต่ว่าผมเริ่มเล่น ID นี้เนี่ยตั้งแต่ช่วง 3:00 นะครับนะครับผมนี่ก็เป็นชั้นที่ผมติดในสัปดาห์ขอโทษนะใน EP ที่แล้วก็ผ่านในรอบต่อมาไม่ได้ยากเย็นอะไรนะก็คือแค่ทำให้ตัวของ Dark Lord คือรอบที่แล้วผมเรียงใส่สกิลไม่ดีด้วยมาดูกันต่อฮะ116ครับผมก็เริ่มเจ็บหนักนะตายเยอะอยู่ฮะหลายคนอาจจะแบบเอ้ยคลิปนี้มันอัดไว้ก่อนถูกไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยนะครับผมก่อนที่ผมจะมาอัดเสียงเนี่ยมีการปรับเนิร์ฟนะครับผมอย่าเรียกว่าเนิร์ฟเดี๋ยวให้เรียกกันว่าการแก้บั๊กของ Dark Lord แล้วก็ Dark Illu นะฮะเรื่องความแรงของสกิลแอคทีฟเนี่ยยังแรงเท่าเดิมนะใครบอกเบาลงนี้คือผมไม่คุยด้วยนะครับผมคือมันยังแรงเท่าเดิมนะครับส่วนนะครับที่มันปรับเนิร์ฟไปเนี่ยก็คือเรื่องของการตีธรรมดานะปกติเนี่ยตอนที่มันบั๊กคือมันตีเบิ้ลนะครับคือตอนนี้พอไม่ตีเบิ้ลดาเมจก็หายไปเกือบครึ่งเหมือนกันฮะถามว่าถึงครึ่งไหมบางคนก็ถึงบางคนก็ไม่ถึงนะครับผมเนี่ยดาเมจหายไปประมาณ 40% ได้นะครับก็เยอะมาก CP ตอนนี้นะครับผมอยู่อันดับ3มี 209,000 ย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เป็นวันแรกของเซิร์ฟเปิดนะครับผม 209,000 ที่1 306,000 นะครับผมที่2 209,000 เหมือนกันเนี่ยผมตกใจมากคือเขามีเจมแบบระดับเลเจนด์สีแดง2เม็ดแล้วก็มันเป็นแบบกลั่นมาแล้วด้วยนะฮะ2ครั้งคืออย่างต่ำต้องได้เจมแดงมา6อันซึ่งวันแรกฮอตเจมที่อยู่ในกิลด์เนี่ยมันเป็นสีฟ้าหรือเหลืองเนี่ยผมจำไม่ได้นะมาต่อครับชั้น21ฮะเอ้ยขอโทษนะ121น้ำซีพี่จะตายยังวะคือผมว่าไอ้ดาร์กหลอดที่โดนปรับแก้บั๊กไปเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่ผมมองว่าเก่งที่สุดอยู่ดีนะครับผมคือมองไม่ออกเลยว่าคนที่บ่นกันว่าเอ้ยถ้าดาร์กหลอดไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยแบบเขาเรียกว่าไงนะทำดาร์กหลอดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมมาปรับกันอย่างนี้จะย้ายไปเล่นตัวอื่นก็ไม่ได้แล้วใครจะรับผิดชอบผมขอถามว่าจะย้ายไปเล่นตัวอะไรครับที่มันเก่งกว่าตัวนี้ขนาดว่าปรับแล้วนะดาเมจ DPS ที่เอาไว้ตีบอสก็ยังสูงผมว่ายังติดท็อป3ของเกมนี้อยู่นะครับผมส่วนไอตัวที่ DPS พอๆกับ Dark Lord เนี่ยผมเชื่อเลยว่าไม่มีตัวไหนนะครับผมชนะเรื่อง AOE Damage Skill ได้แล้วดังนั้นนี่ก็คือผมมองไม่ออกเลยว่าการที่คุณมาบ่นว่าแบบพอปรับมาอย่างนี้โดนเนิร์ฟอย่างนี้ตัวก็ย่อยไปหมดแล้วพอมาทำ Dark Lord แล้วจะย้ายไปเล่นอะไรได้ก็ต่อให้ไม่ปรับก็ต้องเรียกว่าไงดีคือต่อให้คุณมีโอกาสย้ายเนี่ยคุณจะย้ายไปเล่นอะไรที่มันเก่งกว่านี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีตัวไหนเก่งกว่านี้นะมันลงหอต่อไม่ได้นะต้องมาอัพเลเวลเพิ่มหน่อยนะคือถ้าใครติดเนี่ยไอ้35ขึ้นไปเนี่ยให้อัพไป5เลเวลนะครับอัพเลเวลอะไรก็ได้ที่อยู่ในทีมที่ดีที่สุดของเรานะครับไม่ใช่เพราะไปอัพตัวกาเลวาราสนะอัพอะไรก็ได้ที่อยู่ในทีมที่ดีที่สุดของเรานะครับขึ้นไป5เลเวล
ันนี้ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะคอนล้วนเลยโอ้เต่าคือมันถึกมากอ่ะคือแนวหน้าก็แข็งครับผมเต่าก็โอ้โหตียับยับเลยนะฮะคือออกหลอดที่อยู่ในหอนี่โหดมากอ่ะไม่ไหวแล้วแนวหน้ายังไม่ตายเลยฮะหรือผมต้องลงสกิลหมู่ไปแนวหลังวะไหวปะวะไหวปะวะไม่มีลุ้นผมไม่ไหววะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่เอ้ยไหวอยู่นิดนึงสู้เขาโอเคโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะเปิดสกอร์ต่อครับผมได้ดาร์กอีลูตัวเดียวเลยนะได้เอสตัวเดียวโอ้โหโคตรแบบโคตรเกลือต่อผมชั้น126อ่ะมียังเวล80อยู่เลยนะเอ้ยโอ้โหไม่ผ่านแล้วเนี่ยเหมือนผมวางโพซิชันไม่ดีนะเมื่อกี้มันโดนอ็อกกับซันตาคอสนะครับผมตุ๋ยหลังนะฮะสกิลหมู่มันโดนไม่เยอะว่ะเฮ้ยไม่ไหวเลยเนี่ยผมว่าต้องย้ายมาฝั่งนี้ฮะมันจะได้เลิกโดนตุ๋ยหลังสักทีนะโอ้อีกตัวไม่ได้ใช้สกิลตายก่อนนะเดี๋ยวไหวอยู่ฮะเริ่มเหนื่อยแล้วนะแต่ก็ยังผ่านได้ครับผมคอนล้วนอีกแล้วโอ้คอนล้วนรัวยังไงดีแผนเดิมไปก่อนแล้วกันนะเมื่อกี้มันผ่านรอบนี้ก็ต้องผ่านเหมือนกันผมไม่คิดเลยฮะรอบนี้ผ่านปะวะอุ้ยโดนเต็มๆจะไม่ผ่านเลยฮะผ่านปะวะโหยตีไม่เข้าเลยครับแจ็คเป็นคอนด้วยนะดูเขาโอ้โหไม่ไหวว่ะนิดเดียวค้อนแบบ5ค้อน3ค้อนอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะชั้นหลังๆอ่ะเหมือนเอามาดักตบทีมกันไกลเลยคือยังดีว่ากันไกลมันโกงมากนะครับผมก็เลยสบายสบาย
หัวลิทึกมากโอเคผ่านมาเฮ้ยหูเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนจะไม่ผ่านเฮ้ยเหมือนจะไม่ผ่านโอ้ยเรียกได้ว่าซีดๆเลยด่านนี้ง่ายไปเลยฮะ130ครับผมฉัน130อ่ะคือประเด็นคือต้องเลือดเกิน 50% ด้วยนะความยากมันอยู่ตรงนี้แหละผ่านแล้ววะอุ้ยคลิแบบสะใจสุดๆแต่โอ้โหเลือดเหลือ55แล้วผมไม่โอ้โหยากจัดเลยโอ้โหฝั่งตรงข้ามยังเหลือเยอะมากครับไม่ผ่านนะตัวน่าจะไม่ไหวฮะน่าจะต้องอัพตัวเพิ่มหรือเปล่าลองอีกทีฮะโอ้ก็คลิเต็มๆอยู่นะโอ้แต่เลือดมันเหลือต่ำกว่า 50% นะแค่จะชนะยังไม่ทำไม่ได้เลยฮะมันเป็นที่หมีบางเกินไปหรือเปล่าสงสัยผมต้องไปอัพเลเวลหมีแล้วถ้าได้เดินเลือดเหลือ 15% นะไม่ไหวฮะต้องอัพแล้วครับอัพขึ้นมาหน่อยเดียวโอ้ขึ้นแนวหลังมันถึกเวทมากอ่ะนะครับผมโอ้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะรอบนี้ยังคงทำอะไรคล้ายๆเดิมนะเอ้แต่รอบนี้เหมือนลากสวยขึ้นเฮ้ยผ่านแล้ววะ49โอ้โหทำไงไว้เนี่ยโอ้โหผ่านแบบเลือด48เป็นกรรมเมื่อกี้มันลากสวยขึ้นนะเพราะเราเอาหมีมาลึกขึ้นเนี่ยๆอย่างเงี้ยแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมว่ะนะครับผมยาวครับผมชั้นนี้เป็น10รอบครับเหมือนลิงเลยครับทำอะไรเหมือนอย่างเดิมซ้ำๆ
หนักกว่าเดิมอีกผ่านว่าชั้น130เซอร์ไพรส์นะครับผมอ่ะนะครับคือผมไม่รู้เมื่อกี้มันน่าเป็นเพราะโปรแกรมอัดวิดีโอของผมอ่ะมันเจ๊งครับมันตัดไปตอนไหนผมไม่รู้ตัวนะก็เลยผ่านชั้น130ไปตอนที่คลิปมันมีปัญหาพอดีนะก็เลยไม่เห็นเลยว่าผมผ่านยังไงนะเอาเป็นว่านะครับผมเนี่ยนะครับผ่านด้วยวิธีการตั้งแบบนี้แหละแล้วก็ลากหมีเนี่ยทะลุแนวแผงหลังไปเลยก็คือเดินทะลุไปเลยตัวอื่นก็ไม่ได้ลากถอยนะครับตัวอื่นก็เดินขึ้นด้านหน้าไปนะครับแล้วคือไอโอบอลฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันโฟกัสที่หมีไงแล้วทีนี้มันตีไม่ถึงมันก็เลยโดนผมตีฟรีไปคือมันแพ้เพราะว่าหมีเนี่ยโดนไฟฟ้าต้องบอกว่าหมีเนี่ยตายก่อนที่โอบาลอนจะออกสกิลไฟฟ้านะครับแล้วสกิลไฟฟ้าของโอบาลอนเนี่ยมันเลยมาลงที่โอดุกแทนนะครับพอทีนี้เนี่ยผมลากหมีไปทะลุแนวหลังเนี่ยโอบาลอนก็เลยฆ่าหมีต้องบอกว่าหมีเนี่ยมันตายช้าลงโอบาลอนก็เลยออกสกิลไฟฟ้าเนี่ยไปใส่หมีทีนี้เนี่ยตัวอื่นผมก็เลยไม่โดนสกิลสายฟ้านะแล้วก็เลือดเหลือเกิน 50% แล้วก็ชนะไปโอเคนะครับนี่ก็ชั้น132แล้วนะฮะก็คลิปนี้ก็จบวันแต่เพียงเท่านี้นี่คือวันแรกของการเล่นเซิร์ฟเพมเดลเท่านั้นนะฮะผ่านชั้น130กว่าแล้วมันไปต่อไม่ได้เพราะว่าเลเวลมันไม่พอที่จะเข้าหอแล้วนะครับที่จริงผมจะจ่าย GP เพื่อที่จะเอาเลเวลไปเข้าหอก็ได้นะครับแต่ผมมองว่ามันไม่คุ้มเท่าไหร่คือไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอทรัพยากรของวันต่อไปนะครับเอาโอเคลากันไปก่อนครับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมใน EP ต่อไปสวัสดีครับ